สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเสียงกกให้ฟังครับมีภาพสลักที่ปราสาทนครวัดภาพขบวนทหารและขบวนช้างที่ตรงนั้นมีคำว่าเสียงกกสลักไว้ที่ระเบียงด้านทิศใต้ปีกตะวันตกของปราสาทนครวัดในกัมพูชาปัจจุบันคำนี้ลบเลือนไปแล้วปัญหาคำว่าเสียงกกมีผู้ให้ความเห็นไว้มากว่าเป็นเสียงที่ไหนคำว่าเสียงไม่ต้องสงสัย ยังไงก็เป็นสยามแน่ๆแ,แต่คําว่ากกยังให้ความเห็นแตกต่างกันภาพและความหมายของคำว่าเสียงกกเป็นที่สงสัยกันตลอดมาก่อนอื่นจะขอพูดถึงคำนี้เสียก่อนมีหลายๆท่านอ่านว่าเสียงกกไม่ถูกต้องนะครับสะอุกที่เราเห็นนั้นภาษาของออกเสียงสระโอออกเสียงเป็นโก,กเป็นเสียงยาวไม่ใช่กกเสียงสั้นฉะนั้นคำนี้ต้องอ่านว่าเสียงก,กผมทำรูปให้ดู ปริศนาของคําที่เราออกเสียงว่ากุกถ้าจะออกเสียงแบบภาษาพูดจะออกเสียงว่ากูก้ไม่ใช่จากแม่น้ํากกหรือจากภาษาจีนว่ากกอะไรหรอกครับคําว่ากูก้คําเต็มคือเดยกูก้หมายถึงดินโคกหรือดินในที่สูงแบบที่คนไทยเราใช้คําว่าโคกคําเต็มเต็มคือเดกู้หมายถึงดินแดนในที่สูงแต่ของจะเรียกสั้นๆว่ากุกคาว่าเสียงกุก ที่เราเรียกกันนั้นการออกเสียงที่ถูกต้องจะออกเสียงว่าเสียงกูกคำเต็มคือเสียงเด็ดกกูแต่เรียกสั้นๆว่าเสียงก,กูหมายถึงสยามที่อยู่บนที่สูงนั่นคือเจระบกนั่นเองผู้คนที่อยู่ที่สูงคือดินแดนที่เป็นประเทศไทยจึงเป็นเสียงก,กูสรุปว่าคือเสียงเจระบกครับส่วนดินแดนตอนล่างจะเป็นเจละน้ำเพราะเป็นที่ลุ่มมีแหล่งน้ำมากมาย โดยเฉพาะโตเลสซาชื่อเมืองส่วนใหญ่จะเป็นกำปงหมายถึงท่าน้ำท่าเรือเช่นกำปงสปือกำปงจามกำปงฉนังและอีกหลายๆเมืองเป็นต้นคำว่าเสียงกกสลักไว้ในสมัยที่สร้างนครวัดในสมัยพระเจ้าสุริยวรมังที่สองคำว่าสุริยวรมังคือเขียนแบบไทยถ้าในกัมพูชาจะเขียนว่าสุริยวรมังคือองค์เดียวกันนะครับ ขอเล่าเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่ากษัตริย์ที่มีชื่อลงท้ายว่าวรมันเราได้ยินบ่อยๆคำที่ถูกต้องของคำนี้คือวรมัมคำนี้มาจากภาษาสันสกฤตท,ที่แปลว่าเสื้อกรอกหรืออาจจะหมายความถึงการปกป้องรักษาก็ได้เช่นชัยยะวรมัมมีความหมายว่ามีชัยชนะคอยปกป้องรักษาส่วนสุริยะวรมัมมีความหมายว่ามีพระอาทิตย์เป็นผู้ปกป้องรักษา จากวรมมก็เพี้ยนมาเป็นบรมันสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้เองผมเล่าเรื่องเสียงโคกยังไม่จบนะครับไว้เล่าต่อให้ฟังในวันหลังแถมกรอนแต่งวันนี้สักหนึ่งคำกรอนครับคำเสียงโคกสลักไว้ในปราสาทใครบังอาจไปลบคำทำเสียหายใครเป็นคนก่อก,กรรมเข้าทำลายลบเครื่องหมายทับสยาม ในกําแพงปัจจุบันจารึกนี้ไม่มีแล้วเหลือริ้วรอยเพียงแนวในหลายแห่งการทำลายหลักฐานนั้นร้ายแรงหนีไม่พ้นคํำสาปแช่งในศิลาเวกรําย่อมส่งต่อผลคนรุ่นหลังปรากฏดังคําทํานายไว้ก่อนหน้าคนเดียวทําเดือดร้อนค่อนพาราจำต้องมารับผลกรรม ที่ทำไปจึงเป็นเรื่องเห็นว่าเป็นตราบาปเพราะหากต้องคำสาเป็นเรื่องใหญ่ค่าสามล้านทรมานคนจนสิ้นใจแล้วเป็นไงงามหน้าค่ากันเองนี่เป็นศึกภายในแก้ไขาย,ยากต้องลำบากรับลูกถูกคุงเหงคคนละยำทำชั่วไม่กลัวเกรงทำเป็นเก่งเคลมมั่วทั่วเมืองไทย ทั้งอาหารดนตรีขวนโจนขเขมรนเคลมไม่เว้นไม่พว่วงเพราะหลงไหลมวยถูกเคลมสาวสวยสมห่มสบายความสิวิไลเคยอ้างช่างไม่มีแต่งชุดไทยกระแซะแต่ธทงชาติยังบังอาจชูทงโก้โชว์ศักดิ์ศรีทำไปเถิดหากถือสิทธิ์คิดว่าดีโลกเสรีปัจจุบันมันก้าวไกล ทำอะไรอย่างไรรู้ไปหมดข่าวปรากฏคนก็รู้อยู่ที่ไหนสื่อมากมายติดตามความเป็นไปเรื่องเล็กใหญ่รู้กันทั่วมั่วจริงๆไทยอีสานหกประพันธ์แปสิงหาคม2567เเรื่องนี้ยังไม่จบครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องตอนต่อไปให้ฟังอีกในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ